ประวัติพระพุทธเจ้าประสูตรัสร,รู้ปรินิพพานตอนที่หนึ่งประสูรพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทั้งหลายแล้วดำรงอยู่ในอัตภาพพระเวสสันดรกระทำบุญใหญ่อันเป็นเหตุแห่งแผ่นดินไว้ แม้แผ่นดินได้ไหวถึงเจ็ดครั้งเพราะกำลังแห่งทานบารมีเมื่อสิ้นสุดแห่งอายุจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในดุสิตภพก็เมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในดุสิตภพนั้นเทวราชทั้งปวงในหกชั้นและเท้ามหาพรหมพากันประชุมในจักรวาลเดียวแล้วไปยังพบพระโพธิสัตว์ทูลว่า ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกุ์พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งสิบมามิได้ปรารถนาเทวสมบัติพรมสมบัติแต่ปรารถนาพระสัพพัญยุตยานเพื่อรื้อถอนสัตว์ทั้งหลายออกจากภพข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์บัดนี้เป็นการที่พระองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วลำดับนั้นพระมหาบุรุษ ทรงตรวจดูปัญจมหาวิโลกนะห้าประการคือการหนึ่งทวีปหนึ่งประเทศหนึ่งตระกูลหนึ่งและกำหนดอายุของพระมารดาหนึ่งการคืออายุที่เจริญเกินแสนปีชื่อว่าไม่สมควรเพราะภัยคือชาติชรามรณะไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย การแห่งอายุหย่อนกว่าร้อยปีไม่สมควรเพราะการนั้นสัตว์มีกิเลสหนาไม่ตั้งอยู่ในฐานะโอวาทการแห่งอายุแสนปีลงมาและร้อยปีขึ้นไปเป็นการอันควรทวีปคือในทวีปทั้งสี่นั้นชมพูทวีปเท่านั้นจึงควรประเทศคือมัชชิมะประเทศจึงควร ตระกูลคือตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์บัดนี้ตระกูลกษัตริย์ชาวโลกยกย่องตระกูลกษัตริย์จึงควรกาหนดอายุของพระมารดาคือพระนางจะมีอายุหลังสิบเดือนไปแล้วได้อีกเจ็ดวันพระโพธิสัตว์จึงให้ปฏิญญาแก่เทวดาและพรมทั้งหลายเหล่านั้น จุติจากดุสิตเทวโลกมาถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางมหามายาเทวีในขณะที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระมารดานั้นโลก,กาธาตุทั้งสิ้นได้สะเทือนวั่นไหวบุพนิมิตสาประการได้ปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลพระมหามายาเทวี ทรงบริหารพระคันตลอดสิบเดือนมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติพระเจ้าสุโธธนะมหาราชรับสั่งให้ทำหนทางจากนครกรบิลพัทจนถึงนครเทวะทะหะเมื่อเสด็จถึงป่าสารวันชื่อลุมพินีในระหว่างพระนครทั้งสองพระนางเสด็จถึงโคนต้นสาละ เมื่อทรงเหยียดพระหัตจับกิ่งสาระนั้นลมกรรมะชวาดของพระเทวีเกิดขึ้นมหาชนจึงวงม่านเพื่อพระนางแล้วถอยออกไปก็เมื่อพระนางทรง,งยืนจับกิ่งสาระนั้นอยู่พระโพธิสัตว์ได้ประสูทธแล้วพระโพธิสัตว์ปรากฏเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์โชดช่วงอยู่ณที่นั้น พระโพธิสัตว์ประทับยืนแล้วเสด็จโดยย่างพระบาทไปเจ็ดเก้าทรงบรรลือสีหนาฏเปล่งอาสพิวาจาวา่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้เป็นชาติที่สุดบัดนี้ความเกิดใหม่ย,ย่อมไม่มี ก็ในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นในสมัยนั้นพระเทวีพิมพาหนึ่งพระอานนลหนึ่งฉันนะอมาตหนึ่งการุธายีอมาตหนึ่งกันทกะอัศวราชหนึ่งมหาโพธิพฤกหนึ่งและขุมทรัพย์ทั้งสอีกหนึ่งทั้ง7เหล่านี้เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ สมัยนั้นดาบทชื่อการลเทวินหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอสิตะฤศีเป็นผู้ได้สมาบัตแ8ต้องการเห็นพระราชบุตรพระราชาจึงให้นำพระกุมารมาเมื่อเริ่มที่จะให้ไหว้พระดาบทพระบาททั้งสองของพระโพธิสัตว์กลับไปประดิษฐานบนชดาของพระดาบท พระดาบทจึงลุกจากอาสนะประคองอัญชลีไหว้พระกุมารโพธิสัตว์พระราชาทรงเห็นความอัศจรรย์จึงไหว้พระราชบุตรของพระองค์ก็ดาบทนั้นระลึกชาติได้80บกับคืออดีต40กับอนาคต40กับเห็นลักษณะพระโพธิสัตว์แล้วรู้ว่า จักได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้กระทําการยิ้มแยม้มแล้วใคร่ครวนว่าเราจะได้เห็นบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่รู้ว่าจาักไม่ได้ทันเห็นตนจักตายแล้วไปเกิดในอรูปภพซึ่งแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจเสด็จไปให้ตรัสรู้ได้เมื่อรู้ว่าเราจากไม่ได้ทันเห็นพระองค์ จึงร้องไห้ครั้งนั้นพระประยุรยาตทั้งหลายได้เชิญพราหมณ์108คนมาฉันโภชนะอย่างประนีตบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นมีพราหมณ์8คนเป็นผู้ทำนายพระลักษณะในพราหมณ์เหล่านั้นพราหมณ์เจคนได้ทำนายพระโพธิสัตว์เป็นสองสถานว่าถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มานพชื่อโกนทัญญะเป็นหนุ่มกว่าพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้ทำนายสถานเดียวเท่านั้นว่าพระกุมารน,นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียววันหนึ่งพระราชาสุดโททนะ เสด็จออกในสถานที่ประกอบพระราชพิธีวัปปะมงคลทรงพาพระราชบุตรไปด้วยพระโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งขัดสมาธิกำหนดอานาปานาสติบรรล,ลุปฐมฌานใต้ตนว่าเงาไม้ว่านั้นมิได้คล้อยไปตามตะวันพระราชาเสด็จมาเห็นปาติหารจึงไหว้พระโอรส เมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุ1 6พรรษาโดยลำดับพระราชาให้สร้างปราสาทสามหลังอันเหมาะสมกับฤดูทั้งสามและให้หญิงนักฟ้อนสี่หมื่นคอยรับใช้สเสวยมหาสมบัติอยู่ในปราสาทสามหลังส่วนพระเทวีมารดาพระราหุลเป็นพระอัครมเหสีของพระองค์ ตอนที่สองตรัสรู้วันหนึ่งพระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จยังอุทยานจึงเรียกนายสารถีเทียมรถพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นรถบ่ายพระพักไปทางอุทยานเทวดาทั้งหลายคิดว่าการที่จะตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ใกล้จะมาถึงแล้ว จึงร่วมกันแสดงบุพนิมิตให้เทวบุตรองค์หนึ่งเป็นคนแก่ชราวันรุ่งขึ้นได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บต่อมาอีกวันได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายวันต่อมาเห็นบรรพชิตที่เทวดาเนรมิตขึ้นสมัยนั้นพระเจ้าสุธโทธทนะทรงสดับว่า มารดาพระราหุลประสูตรพระโอรสจึงส่งสารไปบอกพระโพธิสัตว์เมื่อทรงสดับข่าวแล้วตรัสว่าราหุลเกิดแล้วเครื่องจองจำเกิดแล้วพระราชาทรงทราบข้อความนั้นจึงให้นามพระกุมารว่าราหุลกุมารสมัยนั้น นางขัติยะกัญญาพระนามว่ากีสาโคตมีเสด็จอยู่ประสาทช,ชั้นบนเห็นพระโพธิสัตว์ขณะกำลังเข้าสู่พระนครด้วยพระยศเมื่อเห็นความสง่างามแห่งพระรูปโฉมของพระโพธิสัตว์ผู้กระทำประทักษิณพระนครทรงเกิดปิติโสมนัสจึงเปล่งอุทานว่าบุรุษเช่นนี้ เป็นบุตรของมารดาใดมารดานั้นก็เย็นใจได้แน่เป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นก็เย็นใจได้แน่เป็นสามีของนารีใดนารีนั้นก็เย็นใจได้แน่พระโพธิสัตว์สดับคำนั้นแล้วดำริว่า พระนางตรัสอย่างนี้ว่าหาไทยของมารดาหาไทยของบิดาหาไทยของภริยาผู้เห็นอัต,ตภาพนี้ย่อมดับทุกได้เมื่ออะไรหนอดับหาไทยจึงชื่อว่าดับทุก์ได้ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ผู้คลายกำหนัดในกิเลสทั้งหลาย ได้มีพระดำริว่าเมื่อไฟคือราคะดับหาไทยชื่อว่าดับเมื่อไฟคือโทสะดับหาไทยชื่อว่าดับเมื่อไฟคือโมหะดับหะไทยชื่อว่าดับเมื่อความเร่าร้อนเพราะกิเลสท,ทั้งปวงดับหะไทยชื่อว่าดับวันนี้ เราควรทิ้งการครองเรือนแล้วออกบวชแสวงหาความดับพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่ประสาทเสด็จบรรทมเหล่านักฟ้อนผู้งามด้วยรูปโฉมประดับเครื่องอลังการแวดล้อมขับร้องและฟ้อนรำทรงมีพระหัไทยเบื่อหน่ายในกิเลสท,ทั้งหลายเข้าสู่นิทรา พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทมได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีเหล่านั้นมีอาการผิดแปลกดุดซากศพนานาชนิดจึงเปล่งอุทานว่าวุ่นวายจริงหนอขัดข้องจริงหนอทรงดำริว่าเราออกมหาพิเนสกรมเสียในวันนี้แหละจึงตรัสกับนายฉันนะ ให้นําม้ากันทกะมาได้เสด็จไปโดยสิริโสภาคล่วงเลยอาณาจักรทั้งสามโดยราตรีเดียวถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานทีในที่สุดสามสิบโยศพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากหลังมา้าประทับยืนบนเนินทรายเอาพระหัตถ์ขวาจับพระขันพระหัตถ์ซ้ายจับพระจุลาพร้อมกับพระเมาลี ัดพระเกศาเหลือสององคุลีเวียนขวาแนบติดพระเสียรแม้พระเกศานั้นก็มีประมาณเท่านี้จนตลอดพระชนชีพพระโพธิสัตว์ถือพระจุลากับพระเมาลีแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระจุลาและพระเมาลีนี้จงตั้งอยู่ในอากาศ ถ้าจากไม่ได้เป็นจงตกลงบนแผ่นดินลำดับนั้นเท้าสักกะทรงเอาผอบแก้วรับพระจุลาและพระเกษาไว้แล้วนำไปประดิษฐานในเจดีชื่อจุลามณีในดาวดึงพบลำดับนั้นคติการะมหาพรมสหายเก่าของพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่ครั้งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเป็นมิตรไม่เสื่อมคลายตลอดพุทธันดรนหนึ่งได้นำบริขารแปดมาถวายคือไตรชีวรบาทมีดเข็มรัดประคตกับผ้ากรองน้ำพระโพธิสัตว์ทรงถือเพศบรรพชิตนายชนะถวายบังคมแล้วหลีกไป ม้ากันทกะไม่อาจอดกลั้นความโศกัทไทยแตกแล้วบังเกิดในดาววดึงพพนามเทพบุตรกันทกะพระโพธิสัตว์ทรงยับยั้งอยู่ในอนุปิยะอัมพวันเจ็ดวันแล้วเสด็จดำเนินด้วยพระบาทสิ้นทางสามสิบโย์ไปยังกรุงราชครืเสด็จเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอก ทรงประทับนั่งใต้ร่มเงาแห่งภูเขาปันทวะสเสวยพระกระยาหารพระเจ้าพิมพิสารกษริยัแคว้นมคตรทรงเลื่อมใสในพระอิริยาบถจึงทรงยกความเป็นใหญ่ทั้งปวงให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตรัสว่าอาตมาภาพไม่มีความต้องการด้วยวัตถุก,กามหรือกิเลสกาม อาตมาภาพปราถนาอภิสัมโพธิญาณอันยอดยิ่งจึงออกบวชพระราชาทรงถือเอาปฏิญญาว่าพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพึงเสด็จมาอย่างแว่นแคว้นของหม่อมฉันก่อนพระโพธิสัตว์ส่งให้ปฏิญญาแก่พระราชาแล้วเสด็จจาริกไปตามลำดับ เสด็จเข้าไปหาอาลารดาบทกาลามโคตรและอุทกะดาบทรามบุตรทรงทำสมาบัติให้เกิดแล้วรู้ว่านี้ไม่ใช่ทางเพื่อตรัสรู้ไม่ทรงพอพระไทยเพียงสมาบัตภาวนานั้นมีพระประสงค์ตั้งความเพียรใหญ่จึงเสด็จไปยังอุรุเวลาทรงดำริว่า ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมส่งเริ่มตั้งมหาประธานปัญจวัคคีมีท่านโกนธัญญะเป็นประธานได้ประจวบกับพระโพธิสัตว์ณนะตำบลอุรุเวลานั้นครั้งนั้นปัญจวัคคีเหล่านั้นได้อยู่ในสำนักคอยอุปถากพระโพธิสัตว์ผู้เริ่มตั้งมหาประธานตลอดหกพรรษา ฝ่ายพระโพธิสัตว์ดำริว่าเราจะทำทุกกรกิริยาให้ถึงที่สุดท่งยับยั้งอยู่ด้วยข้าวสารหรือเมเล็ดงาหนึ่งเป็นต้นบางคราวส่งเพ่งอาณาปานากะชานถูกเวทนาครอบงำสลบล้มลงในที่สุดที่จงกรมเทวดาทั้งหลาย เห็นแล้วได้ไปกราบทูลแก่พระเจ้าสุดโทธทนะว่าพระราชโอรสของพระองค์สวรรคตรแล้วพระเจ้าสุดโทธทนะตรัสว่าบุตรของเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะยังไม่ตายเราไม่เชื่อบุตรของเรายังไม่บรรลุพระโพธิญาณจะไม่ทำกาลกิริยาเมื่อพระโพธิสัตว์ ทรงกระทำทุกระกิริยาอยู่หกพันษาการเวลาเหมือนขอดปมไว้ในอากาศชื่อว่าการทำทุกกรกิริยานี้ย่อมไม่เป็นทางเพื่อจะตรัสรู้จึงเสด็จเที่ยวไปบินทบาทในคามและนิคมแล้วเสวยพระกระยาหารปัญจวัคคีย์พากันคิดว่า พระมหาบุรุษแม้บำเพ็ญทุกกระกริยาก็ไม่ตรัสรู้บัดนี้มาเสวยพระกรยาหารจากตรัสรู้ได้อย่างไรทรงคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสียแล้วจึงพากันละพระมหาบุรุษมุ่งเข้าไปยังป่าอิสิปัตนะสมัยนั้นทาริกาชื่อสุชาดา มีความประสงค์จะทำพลีกรรมในวันเพ็ญเดือนหกด้วยข้าวป่ายาิแก่เทวดาเพราะได้ไปสู่สกุลสามีที่เสมอกันได้บุตรชายคันแรกตามที่ปรารถนาไว้ในตอนกลางคืนวันนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นมหาสุบินห้าประการทรงใคร่ครวญว่าวันนี้ เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพอเช้าตรู่ได้เสด็จมาประทับนั่งที่โคนไม้ลำดับนั้นนางสุชาดาใส่ข้าวปายาตลงในถาดทองคำเอาถาดอื่นครอบถาดนั้นทูลบนศีรษะของตนไปยังโคนต้นใสรเห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดปีติโสมนัสเป็นกำลัง ด้วยคิดว่านี้เป็นเทวดาวางข้าวปายาติทั้งถาดลงบนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษถวายบังคมแล้วทูลว่ามโนรสของดิฉันสำเร็จแล้วฉันใดแม้มโนรสของท่านก็จงสำเร็จฉันนั้นแล้วหลีกไปพระโพธิสัตว์ทรงถือถาด เสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสวยข้าวมัทุปายาตทรงกระทําให้เป็นปั้น49ปั้นได้เป็นกระยาหารได้49วันตลอดเจสัปดาห์ครั้นเสวยข้าวมัทุปายาตแล้วตรัสว่าถ้าเราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ถาดนี้จงทวนกระแสน้ำได้ แล้วทรงลอยไปในกระแสน้ำถาดนั้นตัดกระแสน้ำไปยังกลางแม่น้ำประมาณ8บศอกแล้วจมลงณน,น้ำวนแห่งหนึ่งไปถึงพบพยากาลนาคราชกระทบถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์บ่ายพระพักไปยังต้นโพก็สมัยนั้นคนหาบหญ้า ชื่อโสติยะถวายยาแปดกำมือพระโพธิสัตว์ทรงถือขึ้นสู่โพธิมณฑลทรงกระทำลำต้นโพไว้เบื้องปริสดางหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงมีพระมนั์มั่นคงทรงนั่งคูอัปปราชิตบลังอธิษฐานว่าเนื้อและเลือดในสรีระ จะเหือดแห้งไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจากไม่ทำลายบันลังนี้สมัยนั้นมารผู้มีบาปคิดว่าสิทธัตถะอมานต้องการจะล่วงพลอำนาจของเราก็บัดน,นี้ เราจะไม่ให้สิทธัตถกุมารล่วงพ้นอำนาจของเราไปได้จึงพาพลมานออกไปเทวบุตรมานต่างนิรมิตอาวุธพากันจู่โจมพระโพธิสัตว์เทวดาในหมื่นจักรวาลมีเท้าสักกะพญามหากาลนาคเท้ามหาพรหมยืนกั้นสเสวตชัตรอยู่เมื่อพลมาน เข้ามาใกล้โพธิมันเทพเหล่านั้นก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้มีแต่พระมหาบุรุษองค์เดียวเท่านั้นประทับอยู่พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าในที่นี้ไม่มีสิ่งใดสิ่งใดอื่นแต่บารมีสิบนี้เท่านั้นเป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงไว้ตลอดกาลนาน เราควรทำบารมีให้เป็นยอดของหมู่พลเอาศาสตราคือบารมีเป็นเครื่องประหารกำจัดหมู่พลมานี้แล้วทรงรำพึงถึงบารมีสิบมานั้นไม่สามารถให้พระโพธิสัตว์เสด็จหนีไปได้ด้วยลมฝนหาฝนหินหาฝนเครื่องประหารหาฝนฐานเพลิง หาฝนเท่ารึงหาฝนทรายหาฝนเปลือกตมและความมืดทั้งเก้าประการนี้จึงถืออาวุธแล้วเข้าไปใกล้กล่าวว่าท่านจงลุกจากบันลังนี้บันลังนี้ถึงแก่เราพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูกระ,ระมานท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบทั์ ไม่ได้บำเพ็ญอุปบารมีสิบทั์ปรมตถบารมีสิบทั์ท่านไม่ได้บำเพ็ญมหาบริจาคห้ายาตถะจริยาโลกตถะจริยาพุทธถะจริยาทั้งหมดนั้นเราเท่านั้นบำเพ็ญแล้วบัลลังที่ถึงในวันนี้ เป็นที่ตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วย่อมถึงแก่เราดูกระมานในภาวะที่ท่านได้ให้ทานใครเป็นสักขีพยานมานเหยียดมือไปตรงหน้าพลมานแล้วกล่าวว่าคนเหล่านี้แหลเป็นพยานสิทธัตถะ ในภาวะที่ท่านให้ทานไว้แล้วใครเป็นสักขีพยานพระมหาบุรุษตรัสว่าในภาวะที่เราให้ทานตนผู้มีจิตใจเป็นพยานทานที่เราให้ในอัต,ตภาพอื่นๆจงยกไว้ก่อนในภาวะที่เราดำรงอัต,ตภาพเป็นพระเวสสันดร ได้ให้สัตตสดกมหาทานปัตภีเป็นสักขีพยานเมื่อนั้นปัตภีได้บรรลือลัน่นเหมือนจะท่วมทับพลมานทั้งสิ้นพลมานทั้งสิ้นพากันละทิ้งแล้วหนีไปทางทิศต,ต่างๆนั่นเองแต่นั้นหมู่เทพทั้งหลายจึงพากันมาห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ในที่นั้น เมื่อพระอาทิตย์ยังทอแสงอยู่พระมหาบุรุษทรงกำจัดมารและเสนามารได้หมดสิน้นทรงระลึกปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามทรงบรรลุทิพยาจักสุในมัชชิมยามทรงอย่างพระญาณลงในปฏิจจสมบ,บาทในปัจชิม,มยาม ครั้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์สิบสองด้วยอำนาจวัตตะและวิวัตตะหมื่นโลกธาตุได้ไหวถึงสิบสองครั้งทรงรู้แจ้งทรงแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานในเวลาอารุณขึ้นทรงเปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงมิได้ส่งละว่า เราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่ประสบจึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอนเนกจำนวนมากความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์แน่นายช่างผู้สร้างเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเพราะเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วตอนที่สามปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประชวนครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้วทรงประชวนอย่างหนักเกิดเวทนาอย่างร้ายแรงถึงใกล้จะปรินิพานได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลัน้นไม่พรั่นพรึง ทรงพระดำริว่าการที่เราจะไม่บอกภิกษุผู้อุปถาไม่อําลาภิกษุสง์ปรินิพานเสียนั้นไม่สมควรแก่เราเลยถ้ากระไรเราพึงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่เถอดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนั้นอาพาธของพระองค์สงบไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงหายประชวรไม่นานเสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุจัดถวายไว้ที่เงาวิหารครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนทนนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นความอดทนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็แต่ว่า เพราะการประชวนของพระผู้มีพระภาคกายของข้าพระองค์พระหนึ่งจะงอมระง,งมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่าข้าพระองค์มามีความเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่า พระผู้มีพระภาคจากยังไม่เสด็จปรินิพานจนกว่าจะได้ทรงปราลบภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระอานนภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอะไรในเราเล่าทำอันเราได้แสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในมีนอก กรรมมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจากบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราดังนี้ผู้นั้นจะพึงปรารบภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ดูกระอานนตถาคต มิได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจาักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเราตถาคตจากปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งดูกระอานน์บัดนี้เราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ว วัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเกวียนเก่ายัางจะใช้ไปได้เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดกายของตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ดูกระอาณนสมัยใด ตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูกระอานนท์อย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้มีเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แลอานนท์ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือมีทมเป็นเกาะมีทมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ดูกระอานน์ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีโดยที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือ มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุของเราที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจากปรากฏอยู่ในความเป็นยอดยิ่งอนุภาพของอิทธิบาทสี่ครั้งนั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังเมืองเวสาลีครั้นเสด็จเที่ยวบินทบาทแล้วเวลาปัจฉชาพัทเสด็จกลับจากบินทบาทแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์เธอจงถือเอาผ้านิสีธนาไป เราจะเข้าไปยังปาวานเจดีเพื่อพักผ่อนตอนกลางวันท่านพระอานนทุลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วถือเอาผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปรดิศฐางลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดี ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานน์ปูลาดถวายฝ่ายท่านพระอานนท์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานน์นั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านว่าดูกระ,ระอานนทล เมืองเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีโคตมะเจดีสัตตัมพะเจดีพหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีปาวานเจดีต่างน่ารื่นรมอิทธิบาททั้งสี่อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำนงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับดูกระอานนต์อิทธิบาททั้งสี่ตถาคตเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วตถาคตนั้นเมื่อจำนงอยู่จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกระทำนิมิตอันหยาบ โอภาษอัญหยาบอย่างนี้ท่านพระอาณนนท์ก็มิอาจรู้ทันจึงมิได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะถูกมารเข้าดนใจแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกับท่านพระอานนท์อย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทัน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าเธอจงไปเถิดอานท์เธอจงรู้การอันควรในบัดนี้ท่านพระอานุนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณ แล้วไปนั่งณนโะคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลมานทูลขอให้ปรินิพานครั้งนั้นเมื่อท่านพระอาน์หลิกไปแล้วไม่นานมานผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง มารผู้มีบาปยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสกุลจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรนิพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตัดพระวาจานี้ไว้ว่า ดูกระมานผู้มีบาปพิสุผู้เป็นสาวกของเราภิกษุนี้ผู้สาวิกาของเราอุบาสกผู้เป็นสาวกของเราอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนําไม่แกล้ากลา้าไม่เป็นหูสูหสุไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมขีปรับประวาดที่บังเกิดขึ้น ให้เรียบร้อยโดยสาธราไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดนี้พิษุกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคภิกษุณีผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคอุบาสกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค อุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เชียบแหลมแล้วได้รับแนะนำแล้วแกล้วกลาเป็นหูะหูสุทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงมันยัดแต่งตั้ง ปเปิดเผยจำแนกกระทําให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมขีปรับประวาดที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพนา์ในบัดนี้เถิดขอพระสุขตจงปรินิพาน์ ในบัดนี้เถอบัดเนเป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตัดพระวาจานี้ไว้ว่าดูกระมานผู้มีบาปพรหม,มจรรย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่น จนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจักยังไม่ปรนินิพานเพียงนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดนี้ผมมจันท์ของพระบูมีพระภาคนี้สมบูรณ์แล้วกว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่น จนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคทรงปลงอายุสังขาร เมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดูกระมารผู้มีบาปท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิดความปรินิพานแห่งตถาคตจักมีไม่ช้าโดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ตถาคตก็จักปรินิิพานพระผู้มีพระภาค ทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขารณปาวาลเจดีและเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่และขนพองสยองกล้าวหน้าพึงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บลือลั่นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่ามุนีปรงเสียได้แล้วซึ่งกรรมที่ช่างได้และกรรมที่ช่างไม่ได้อันเป็นเหตุสมภพ,พเป็นเครื่องปรุงแต่งพบและได้ยินดีในภายในมีจิตตั้งมั่นทําลายกิเลสที่เกิดในตนเสียเหมือนนักรบทําลายกรอบ ฉะนั้นอภิญญาเทสิตธรรมกถาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปอย่างอุปทานศสาลาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย รมเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทมเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วพึงส่องเสพพึงให้เจริญพึงกระทําให้มากด้วยดีโดยประการที่พรหมจันทร์นี้จะพึงยั่งยืนดํารงอยู่ได้นานเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมเหล่านั้นเป็นฉไนคือสติปัฏฐานสี่สัมมบปัฏฐานสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมักมีองค์แปดรมเหล่านี้แหละ ที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแก่พวกเธอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ตถาคตก็จักปรินิพพานพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสววยากรณะพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า คนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่นายช่างหม้อกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจักละพวกเธอไปเรากระทําที่พึ่งแก่ตนแล้ว ดูการาภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสาร แล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์จตุราริยธรรมกถาครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบินธบาตเสด็จเที่ยวบินธบาตในเมืองเวสาลีแล้วเวลาปัจฉาพัด เสด็จกลับจากบินทบาททอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นนาคาวโลกแล้วรับสั่งกับท่านพระอานน์ว่าดูกระอานน์การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จักเป็นครั้งสุดท้ายมาไปกันเถิดอานน์เราจักไปยังบ้านพันธคาม ท่านพระอานนทุนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพันธคามแล้วณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้สี่ประการเป็นไนเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดสมาธิอันเป็นอริยะ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดปัญญาอันเป็นอริยะเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดวิมุตติอันเป็นอริยะเราและพวกเธอ จึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ดูกระพิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาอันเป็นอริยะวิมุตติอันเป็นอริยะแล้วตัณหาในภพเราถอนเสียแล้วตัณหา อันจะนำไปสู่พบสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าธําเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญา และวิมุตย์อันยอดเยี่ยมอันพระโคโดมผู้มียศตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระาศาสดาผู้กระทาซึ่งที่สุดแห่งทุกข์มีพระจักสุปปรินิพพานแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาค เมื่อประทับณบ้านพันธคามนั้นทรงกระทำรรทำมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นอาสวะโดยชอบคือกามาสวะพวาสวะอวิชชาสวะเรื่องนายจุนทะกรมมารบุตรถวายสุกรมัทวะบินทบาทพระผู้มีพระภาค พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จถึงเมืองปาวาแล้วครั้งนั้นนายจุนทะกัมมารบุตรได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคสเสด็จถึงเมืองปาวาประทับอยู่ณอัมพวันของเราในเมืองปาวาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนายจุนทะกรมมารบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้เรื่อนเริงด้วยธรรมีกรถาลำดับนั้นนายจุนทะกรมมารบุตร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษนีภาพลำดับนั้น นายจุนทะกร,รมมารบุตรทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปนายจุนทะกร,รมมารบุตรให้ตระรเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตและสุกรมัทวะเป็นอันมากในนิเวศของตน โดยล่วงราตรีนั้นไปให้กราบทูลการแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จเข้าไปอย่างนิเวศของนายจุนทะกัมมารบุตรประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วรับสั่งกับนายจุนทะกัมมารบุตรว่าดูกระนนายจุนทะท่านจงอังคาดเราด้วยสุกรมัทวะที่ท่านตระเตรียมไว้จงอังคาดภิกษุสง์ ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ท่านตระเตรียมไว้นายจุนทกากมารบุตรทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงอังคาดพระผู้มีพระภาคด้วยสุกรมัถทวะที่ตนตระเตรียมไว้อังคาดภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ตนตระเตรียมไว้ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกะนายจุนทะกรรมารบุตรว่าดูกระนายจุนทะท่านจงฝังสุกรมัถวะที่ยังเหลือเสียในหลุมเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ซึ่งบริโภคสุกรมัถวะนั้นแล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีได้นอกจากตถาคตนายุนทากัมมารบุตรทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงฝังสุกรมัถวะที่ยังเหลือเสียในหลงแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคยังนายจุนทะกรรมมารบุตรผู้นั่งเรียบร้อยแล้วให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกรถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จลีกไปเมื่อพระผู้มีพระภาค สเสวยพัตตาหารของนายจุนทะกรมมารบุตรแล้วก็เกิดอาพาธอย่างร้ายแรงมีเวทนากล้าเกิดแต่การประชวนลงพระโลหิตใกล้จะนิพพานได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้มิได้ทรงพรั่นพรึง ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนทรับสั่งว่ามาไปกันเถิดอานนท์เราจักไปยังเมืองกุศินาราท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเรื่องสุพัทธะปริภาชกก็สมัยนั้น ปริภาชกนามว่าสุพัทธะอาศัยอยู่ในเมืองกุสินาราสุพัทธะปริภาชกได้สดับว่าพระสมณโคโดมจากปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีในวันนี้แหละสุพัทธะปริภาชกได้มีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราสดับถ้อยคําของพวกปริภาชกผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์กล่าวอยู่ว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกในบางครั้งบางคราวพระสมณโคโดมจักปรินิพานในปัจฉิม,มยามแห่งราตรีในวันนี้แหละอันหนึ่งทำอันเป็นที่สงสัยนี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นแก่เราก็มีอยู่เราเลื่อมใสในพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่เราโดยประการที่เราจะพึงละรมอันเป็นที่สงสัยนี้ได้ลำดับนั้นสุพัทธาปาริภาชกเข้าไปยังสารวันอันเป็นที่แวะพักของพวกเจ้ามันละ เข้าไปหาท่านพระอานนท์ครั้นแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านอานท์ข้าพระเจ้าได้สดับถ้อยคำของพวกปริพาชกผู้เท่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์กล่าวอยู่ว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกในบางครั้งบางคราวพระสมณโคดม จากปริณิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีในวันนี้แหละอันหนึ่งทมอันเป็นที่สงสัยนี้ซึ่งบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าก็มีอยู่ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระสมณะโคโดมอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าจะพึงละธรรมอันเป็นที่สงสัยนี้ได้ข้าแต่ท่านอานน์ ขอโอกาสเถิดข้าพระเจ้าควรได้เฝ้าพระสมณะโคดมท่านพระอานนท์ได้กล่าวตอบสุพัทธะบริภาชกว่าอย่าเลยสุพัทธะท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงลำบากแล้วพระผู้มีพระภาคทรงได้ยินถ้อยคำท่านพระอานนท์ เจรจากับสุพัทธะปริภาชกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าห้ามสุพัทธะสุพัทธะจงได้เฝ้าตถาคตสุพัทธะจักถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเราจักมุ่งเพื่อความรู้ มิใช่มุ่งความเบียดเบียนอันหนึ่งเราอันสุภัท h ถามแล้วจากพยากรข้อความอันใดแก่สุภัท h นั้นสุภัท h จาักรู้ทั่วถึงข้อความนั้นโดยฉับพลันทีเดียวท่านพระอานทน์ได้บอกสุพัท h ปริภาชกว่าไปเถิดสุพัทพระผู้มีพระภาค ทรงทำโอกาสแก่ท่านสุพัทธปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์เหล่านี้ใดเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลทัทธิชนเป็นอันมากสมมุติว่าเป็นคนดีคือปุรณกัสปะมัคคลิโคสารอาชิตะเกสกรรมพล ปากุทธกัจจยานะสัญชัยเวรัตบุตรนิครนนาตบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้ตรัสรู้ตามปฏิญญาของตนของตนหรือว่าทั้งหมดไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าบางพวกไม่ได้ตรัสรู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยสุภัทะ ข้อที่ถามนั้นงดเสียเถิดดูการสุภัทะเราจักแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดูการสุภัท t ในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในธรรมวินัยนั้น ไม่มีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามหรือสมณะที่สในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ในธรรมวินัยนั้นมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ดูการ,ะระสุภทะ ในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ลัดที่อื่นๆว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่าง จากพระอาหารหันต์ทั้งหลายดูกระสุภะทะเราบวชเมื่อมีไวัยได้29ปีตามสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลตั้งแต่เราบวชมานับได้ห้อดปีแม้สมณะผู้อาสแสดงธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุก์ได้ ยังไม่มีในภายนอกธรรมวินัยนี้สมณะที่สองสมณะที่สามหรือสมณะที่สี่ก็ไม่ได้มีละที่อื่นว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงดูกรรสุพัภะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกไม่พึงว่างจากพระอระหันต์ทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ชั้นใด พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคดูการสุภทา ผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดียรถีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคล ในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้ที่เคยเป็นอัญญะดีรธีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุไซ ข้าพระองค์จักอยู่ปริวาสสี่ปีเมื่อล่วงสี่ปีภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเธอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานน์มารับสั่งว่าดูกระราอานนถ้าเช่นนั้นเธอจงให้สุภะทะปริภาชกบวชเถิด ท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วสุพัทธปริภาชกได้กล่าวกับท่านพระอานุ์ว่าดูกระท่านอานนผู้มีอายุเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งท่านโดยมอบหมายให้บรรพชาอันเตวาสิในที่เฉพาะพระพัก สุภัทธาปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคก็ท่านสุพัททาปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่ช้านานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรนยร์ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว ิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีท่านสุพัทธะได้เป็นอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นสักขิสาวกองค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคประธานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกท่านพระอานน์มารับสั่งว่าดูกระอานน์บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าป้าพศมีพระาศาสดาล่วงแล้วพระาศาสดาของพวกเราไม่มีก็ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นธรรมและวินัยอันใด เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราดูกระรานนบัดนี้พวกภิกษุยังเรียกกันและกันด้วยวาทะว่าอาวุโสฉันใดโดยการล่วงไปแห่งเรา ไม่ควรเรียกกันฉันนั้นภิกษุผู้แก่กว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าโดยชื่อหรือโคดหรือโดยวาทะว่าอาวุโสแต่ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาดูกระอานน์ โดยล่วงไปแห่งเราสงจำนงอยู่ก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างได้โดยล่วงไปแห่งเราพึงลงพรหมทันแก่ฉันนะภิกษุท่านพระอานนทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมทันเป็นฉไหนดูกระอานน์ ฉันนะภิกษุพึงพูดได้ตามที่ตนปรารถนาภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่าไม่พึงกล่าวไม่พึงสั่งสอนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูกระรับภิกษุทั้งหลายความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสง์ ในมักหรือในข้อปฏิบัติจะพึงมีบ้างแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่งพวกเธอจงถามเถิดอย่าได้มีความร้อนใจภายหลังว่าพระาศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วยังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นพากันนิ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,รับภิกษุทั้งหลายความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักหรือในข้อปฏิบัติจะพึงมีบ้างแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิดอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วเรายังม่อาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรับภิกษุทั้งหลายบางทีพวกเธอไม่ถามแม้เพราะความเคารพในพระศาสดา,ศาแม้ภิกษุผู้เป็นสหายก็จงบอกแก่ภิกษุผู้สหายเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุพวกนั้นพากันนิ่งลำดับนั้น ท่านพระอานน์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุสงฆ์อย่างนี้ว่าความสงสัยเครือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรร์หรือในข้อปฏิบัติมิได้มีแก่ภิกษุ แม้รูปหนึ่งในภิกษุสองนี้ดูกระอานน์เธอพูดเพราะความเลื่อมใสตถาคตอย่างรู้ในข้อนี้เหมือนกันว่าความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักหรือในข้อปฏิบัติมิได้มีแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆ์นี้บรรดาภิกษุห้าร้อยรูปนี้ภิกษุรูปที่ต่ำที่สุดก็เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าพระปัจฉิม,มวาจาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระปัจฉิมมวาจาของพระตถาคต ปรินิานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌมานออกจากปฐมฌมานแล้วส่งเข้าทุติยชาญออกจากทุติยชาญแล้วส่งเข้าตติยชฌานออกจากตติยชฌานแล้วส่งเข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุทชานแล้วส่งเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้ว ส่งเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธครั้งนั้นท่านพระอานนุ์ได้กล่าวถามท่านพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วหรือ ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าอานอน์ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่เสด็จปรินิพานทรงเข้าสัญญาเวทะยตะนิโรธลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทะยตะนิโรธสมาบัติแล้วสรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตแล้วส่งเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัตแล้วส่งเข้าอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าจตุถชาญออกจากจตุถชาญแล้วส่งเข้าตติยชาญออกจากตติยชาญแล้วส่งเข้าทุติยชาญออกจากทุติยชาญแล้วส่งเข้าปฐมชาญออกจากปฐมชาญแล้ว ส่งเข้าทุติยชาญออกจากทุติยชาญแล้วส่งเข้าตติยชาญออกจากตติยชาญแล้วส่งเข้าจตุทถชาญพระผู้มีพระภาคออกจากจตุทถชาญแล้วเสด็จปรินิพ,พานในลำดับเมื่อพระผู้มีพระภาค สเสด็จปรินิพานแล้วพร้อมกับการสเสด็จปรินิพานได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เกิดความขนพองสยองกล้าวน่าพึงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บัลลือขึ้นพร้อมกับการสเสด็จปรินิพานเท้าสหัมบดีพรมได้กล่าวคาถานี้ความว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกําลังยังเสด็จปรินิพานพร้อมกับการเสด็จปรินิพานเท้าสักกะจอมเทพ ได้ตรัสพระคาถานี้ความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นสุขพร้อมกับการเสด็จปรินิพานท่านพระอนุรุทธะธได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่า ลมอัศสาสะปัดสาสะของพระมุนีผู้มีพระไทยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวทรงปรารบสันติทรงธรรมกาละมีได้มีแล้วพระองค์มีพระไทยไม่หดหูทรงอดกลั้นเวทนาได้แล้วความพ้นแห่งจิตได้มีแล้ว เหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นพร้อมกับการเสด็จปรินิพานท่านพระอานนท์ได้กล่าวคาถานี้ความว่าเมื่อพระสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงเสด็จปรินิพานแล้วในครั้งนั้นได้เกิดความอัศจรรย์น่าพึงกลัว และเกิดความขนพองสยองกล้าวเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายนั้นภิกษุเหล่าใดยังมีราคะไม่ไปปราดแล้วภิกษุเหล่านั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุดมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตเสด็จปริณิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกอันตรธานเสียเร็วนักส่วนภิกษุเหล่าใดที่มีราคาไปปราดแล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวทว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะฉะนั้นเราสัตว์จะพึงได้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนครั้งนั้นท่านพระอนุรธธุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยอาวุโสทั้งหลาย พวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหน สิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าของสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ประวัติพระพุทธเจ้าประสูตร ตรัสรู้ปรินิพานจบ